เอาลองไปดูสักเหตุการณ์ไหมล่ะอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเห็นไหมนะคะความเชื่อดูไปเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะดูภาพก่อนดีกว่าค่ะว่าเป็นอะไรนะคะโอ้โหชาวบ้านมามุงดูกันนะคะเพราะว่ามีต้นตะเคียนยักษ์ต้นหนึ่งจมอยู่ในน้ำพยายามที่จะเอาขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นพิธีการอัญเชิญแม่ตะเคียนขึ้นจากน้ำนะคะคุณกำภูคะครับมีพิธีกรรมของชาวชัยภูมิค่ะชื่อว่าหมู่บ้านห้วยแย้ตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวละเหวนะคะคือชาวบ้านได้ยินมาเนี่ยก็หลั่งไหลกันมาทั่วทุกสารทิศเลยนะคะครับดูนะคะดูพิธีของชาวบ้านเขานะคะที่นุ่งขาวเนี่ยก็คือคุณแม่เขียวนะครับวัย80แล้วนะเป็นหมอขวัญหมอผีประจำหมู่บ้านค่ะเขาฝันคุณรัชนีฝันว่ามีคนมาบอกว่าเขาอยู่ใต้น้ำมา500ปีแล้วในฝันเนี่ยเจ้าแม่ตะเคียนมาบอกนะครับบอกให้พวกชาวบ้านเนี่ยนะฮะไปช่วยกันเอาต้นตะเคียนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยขึ้นมาก็ต้นใหญ่มากเลยนะคะคือฝันนะก็ไม่เคยเห็นมาก่อนพอไปขุดก็ไปเจอเจ้าแม่ไปเจอต้นตะเคียนใหญ่จริงๆอ่ะคุณรัชนีก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดไหมล่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะวัดโดยรอบต้นได้10เมตรค่ะคุณผู้ชมคะนู่นน่ะความยาว16เมตรน้ำหนักมากกว่า200ตันด้วยกันค่ะครับชาวบ้านก็จดตัวเลขกันใหญ่เลยนะคะก็มาพระก็มาครับค่ะมีตัวเลข10ตัวเลข16แล้วก็ตัวเลข200ตันค่ะครับบางคนก็รูปๆคำๆแป้งมาแล้วค่ะทั้งแป้งน้ำแป้งฝุ่นนะคะครับนะคะใครรูปเห็นอะไรบางคนก็ไม่บอกนะบางคนเห็นก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีเก็บเป็นความลับอีกเหรอมีเก็บเป็นความลับด้วยยังไม่บอกกันอีกเหรอไปด้วยกันก็น่าจะบอกกันเขาบอกว่าโชคใครโชคมันค่ะโชคใครโชคมันอีกในความฝันเนี่ยยังบอกต่อนะคะว่าจริงๆไม่ได้มีต้นเดียวนะต้นที่เอาขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้มีชื่อค่ะครับชื่อว่าเจ้าแม่เกสรแล้วมีต้นที่ต้นน้องอีก2ต้นห่างไปทางทิศตะวันออกอีก1กิโลเมตรครับชื่อว่าเจ้าแม่อรพินแล้วห่างไปอีกประมาณสัก 1-2 กิโลเมตรมีอีกต้นหนึ่งชื่อว่าเจ้าแม่หอมหวนอันเนี้ยยังไม่ได้ไปพิสูจน์ว่ามีจริงหรือเปล่าครับแต่ว่าเบื้องต้นนะคะก็นำเจ้าแม่เกสรเนี่ยนะคะมาไว้ที่วัดโพชัยศรีนะคะนี่ท่านเจ้าวาดเลยนะครับพระครูใบดีกาเพชรค่ะขันติธรรมโมบอกว่าต้นตะเคียนที่พบในลำห้วยครั้งนี้ชาวบ้านหาลือกันแล้วจะนำต้นตะเคียนมาไว้ที่วัดโพชัยศรีเพื่อเก็บรักษาไว้บูชาเพราะถือว่าเป็นของเก่าแก่ของหมู่บ้านเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของหมู่บ้านต่อไปนะครับก็ไม่ทราบว่าท่านพระครูพูดหรือว่าผู้สื่อข่าวเขียนให้ท่านพูดนะฮะทำไมเพราะว่าก็ต้องไว้วัดนั่นแหละใครจะเอาไว้วัดก็ได้เอาไว้วัดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไว้หลายวัดเขาก็เอาไว้วัดค่ะแต่ว่ายังไงท่านพระครูก็ต้องบอกนะครับว่าก็ชาวบ้านก็อย่างมงายนะฮะแต่ว่าการที่มีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาก็มองว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยมีลูกเทวดาอาศัยเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดไม้ทำลายป่าเท่ากับไปทำลายลูกเทวดาทำลายผีสางที่เขาสิงสถิตรักษาอยู่นะฮะถ้าไปตัดบ่อยๆผีจะหักคออันนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์ในการปกปักรักษาป่าก็รักษาป่าได้เยอะไงแต่บางทีคนหลังๆไม่สนใจก็ช่วยกันทำลายป่าอะไรไปนะครับนี่แหละฮะเอาก็